ของลิมิตซ้ายคือลบหใช้ f 1คือเท่ากับ2หรือพูดง่ายๆนะคะถ้าเกิดเรามองจากซ้ายมาขวาเนี่ยกราฟมันกระโดดขึ้นนั่นเองกระโดดขึ้นนะคะนี่คือกระโดดขึ้นก็เลยเป็นบวกนะแต่พอ f 2 f 2คือณนะตำแหน่งนี้ t เท่ากับ1ตรงนี้ใช่ไหมคะถ้ามองจากซ้ายไปขวากราฟมันกระโดดลงใช่ไหมคะกระโดดลงก็คือเป็นลบ หรือเราลองพิสูจน์ดูจากซูนะคะก็คือลิมิตขวาลิมิตขวาคือเท่าไหร่คะที่1มองมาทางด้านขวามือนะคะก็คือทางนี้นะคะโอเคที่1ตรงนี้มองมาทางด้านขวามือก็คือจุดนี้ที่อยู่ใกล้หนึ่งมากที่สุดใช่ไหมของของกราฟก็คือมีค่าเท่ากับลบหนะคะแล้วก็ลบด้วยลิมิตซ้ายลิมิตซ้ายก็คือมองมาทางด้านซ้ายมือ นะคะซึ่งจุดที่ใกล้กับลบหนึ่งก็คือการาฟอยู่ตรงนี้ก็คือมีค่าเป็นหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นลิมิตซ้ายนะคะก็คือมีค่าเท่ากับลบสองนั่นเองนะคะหรือถ้ามองจากซ้ายมองจากซ้ายไปขวานะคะก็คือจะเห็นว่าการาฟนั้นมันลงนะคะก็คือตรงนี้ลงมาตรงนี้ที่จุดเท่าทเท่ากับ 1t เท่ากับ1โอเค ค่ะเ first, first, สร็จแล้วนะคะเมื่อได้ค่าทุกตัวแบบนี้แล้วเราก็จะมาแทนค่าในสูตรลัดกันนะคะก็คือก็คือจาก an นะคะเท่ากับลบ p ส่วน n าย bn พรามนะคะลบด้วย1ส่วน n p ซิกม่าทุกๆ k เลยของ fk คูณกับ sin n เอ็ทส่วน p n พายไพททุกๆด้วย t ตัวที่ k นะคะแล้วก็แทนค่าลงไปนะคะจากที่เราหามาแล้วเนี่ย B' พรมนะคะเป็น b bn ของฟูเลียของ f' t พรมทีนะคะก็คือมีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นก้อนนี้นะคะก็คือ0ใช่ไหมคะเราก็ลบด้วย1ส่วน n พายพซิกมาก็คือผลบวกนะคะ ผลบวกของ fk ทุกๆ k เลยประชันก็ดู f ตัวแรก f ตัวแรกมีค่าเท่ากับ2นะคะก็เป็น2 sin n ไพ tkt ตัวที่1มีค่าเท่ากับ0นะคะส่วน p เรามีค่าเป็น1นะ่ะแล้วก็บวกด้วย f ตัวที่2นะคะ f ตัวที่2ของเรามีค่าเป็นลบนะคะตรงนี้ก็เลยเป็นลบ2 sin ซ์ n ไพ t ตัวที่2คือมีค่าเป็น1 นะคะก็แทนตรงนี้ด้วย1ส่วน1ตรงนี้นะคะก็ได้ามาอย่างนี้ก็มาคิดเลขกันนะคะก็คือตรงนี้ก็จะได้เท่ากับลบ1ส่วน n นพายนะคะเออ i ซที่ศูนองศาก็คืออยู่ในแกนนอนใช่ไหมคะในแกนนอนค่า sin มีค่าเป็น0อันนี้ก็คืออยู่ในแกนนอนเหมือนกัน n พา นะคะ1 8อองศาก็คือเป็นศูนย์เหมือนกันนะคะเพราะว่าอยู่ในแกนนอนค่าสายจะมีค่าเป็น0เพราะฉะนั้นก้อนนี้ทั้งก้อนก็คือคูณด้วย0นย์แสดงว่า an มีค่าเป็น0จริงๆแล้วเราไม่ต้องคิด an เลยนะคะถ้าเราพริจารณาดูให้ดีๆกราฟนี้เป็นฟังก์ชันคีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น an ก็ต้องเป็นศูนย์แน่ๆอยู่แล้วนะคะกราฟเป็นฟังก์ชันคี โอเคทีนี้ก็มาดูจาก bn นะคะเท่ากับ p ส่วน n pi a n พลัมสังเกตสูตร bn a n ตรงนี้เป็นลบ bn ตรงนี้จะเป็นบวกนะคะแล้วก็บวกด้วย1ส่วน n pi sigma ทุกๆ k เลยของ fk cos นะคะ cos n pi t k ส่วน p โอเค สังเกตนะคะที่สูตร bn an ตรงนี้เป็นลบ bn ตรงนี้เป็นบวกตรงนี้ an เป็นลบ bn ตรงนี้จะเป็นบวกตรงนี้ an เป็นไซน์ตรงนี้ bn จะเป็นคอสนะคะก็เอามาแทนค่านะคะก็คือตรง am พรัมใช่ไหมคะ am พรัมก็คือมีค่าเท่ากับ0ใช่ไหมคะหาได้จากฟูเรียของ f พรามนะคะก็คือมีค่าเป็นศูนย์ บวกด้วย1ส่วน n ไพ่ sigma คือผลบวกใช่ไหมคะของค่า fk ตัวที่1ก็คือ2 cos n พพย tk tk ตัวที่1 t ตัวที่1ก็คือ0น,นะคะส่วนด้วย1เพราะว่า p คือ1แล้วก็ f ตัวที่2ก็คือลบ2นั่นเองก็เป็นลบ2 cos n พพย tk ตัวที่2ก็คือ1น,นะคะก็แทนค่าลงไป p ของเราคือ1โอเคแล้วก็มาคิดเลขนะคะโดยที่ค่าตรงนี้นะคะมุมตรงนี้จะกลายเป็นมุมศูนย์องศาซึ่งมุมศูนย์องศาค่า cos มีค่าเท่าไหร่คะ1ถูกไหมคะส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรก็ติดเป็น n พายเอาไว้นะคะก็เป็นเพราะว่ามีค่าตรงนี้ไม่เท่ากับศูนย์นะค่า cos นะคะก็จะได้เป็น1ส่วน n พายนะคะ วงเล็บ2ใช่ไหมคะลบ2 cos n π นั่นเองโอเคพี่ขอดึง2ออกมาไว้ข้างนอกเลยละกันนะคะก็จะเป็น2ส่วน n π พนึกคูณกับ1ลบ cos n π ตรงนี้ก็คือค่า bn นะคะต่อมาเราลืมหาอะไรไปหรือเปล่า a 0นะคะอย่าลืม a 0 เท่ากับ1ส่วน p คูณกับพื้นที่ใต้กราฟใน1น่คาบก็ยังคงใช้สูตรเดิมได้อยู่นะคะว่า f t ตรงนี้เป็นฟังก์ชันคี่เพราะฉะนั้นนอกจาก a n จะเป็นศูนย์แล้ว a ศก็เป็นศูนย์ด้วยนะคะลองดูก็ได้สังเกตพื้นที่ตรงนในหนึ่งคาบนะคะก็คือตรงนี้กับตรงนี้จะทำาไมคะ หักล้างกันไปนะคะเพราะฉะนั้น a0 ก็เป็น0ด้วยนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเขียนเป็นฟูเลียได้ยังไงคะฟูเรียก็คือ a0 เป็น0แล้ว an ก็เป็น0เพราะฉะนั้นก็จะเหลืออยู่ตัวเดียวใช่ไหมคะก็คือ bn n เท่ากับ1ถึง infinity นะคะ sigma ของ bn bn ก็คือมีค่าเท่ากับ2ส่วน n ไพ1ลบ cos n อ็นะคะ Bn เป็นสัมประสิทธิ์หน้าอะไรค่ะม่เป็นฟังก์ชันคี้ก็คือหน้าสายนั่นเองก็เป็น s ซ n n พส่วน PP คือ1โอเคนะคะก็มีค่าเท่ากับตรงนี้อย่าลืมตัว T ด้วยนะเพราะว่าเป็น FT ต้องติด T ด้วยโอเคฟูเหลี่ยของเราก็มีสมการแบบนี้ค่ะต่อมานะคะก็มาดูตัวอย่างอีกข้อ1ก็ตัวอย่างนี้ให้เป็น สมการมาล้กันนะคะ f t เท่ากับ Absolute ของไซน์ t อทีถ้าสมการแบบนี้มาเราไม่รู้แน่ๆอยู่แล้วนะคะว่าค่าเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเวลาทำให้เขียนเป็นกราฟนะคะเขียนกราฟออกมากราฟ Absolute พายทีนะคะก็อย่าเพิ่งไปตกใจนะคะให้เขียนกราฟไซน์ธรรมดาก่อนละกันแกนตั้งก็คือ แกน f t แกน,นอนก็คือแกน t นะคะถ้าเป็นกราฟทรายธรรมดาก็คือจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะโอเคเพราะฉะนั้นแอบสูตใส่เราใส่แอบสูตเข้าไปหมายความว่าไงคะหมายความว่าค่าตรงเนี้ยที่มันติดลบค่าตรงนี้คือติดลบใช่ไหมคะค่าสายข้างล่างตรงนี้คือติดลบให้ย้ายขึ้นมาเป็นบวกโดยมีค่าเท่าเดิมหมายความว่า ถ้าเป็นที่จุดสีอะไรดีสีดำแล้วกันนะคะจุดนี้มีค่าเท่ากับลบหนึ่งใช่ไหมคะตรงนี้มีค่าเท่ากับหนึ่งจุดนี้จากลบหนึ่งใส่แอบสลูเข้าไปก็กลายเป็นหนึ่งใช่ไหมคะตรงนี้ก็ขึ้นมาที่นี่ก็คือขึ้นมาที่ที่เดิมนะคะเพราะฉะนั้นก็คือตั้งขึ้นมาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นกราฟแอบ์สลูทไซน์ที่ว่านี้ก็คือจะได้เป็นกราฟรูปสีดำอันนี้แทน นะคะก็คืออยู่ข้างบนหมดเลยนะตรงนี้ก็คือกราฟของ a b s o l ู t e ไซน์ไพทละโอเคนะคะลาเขียนอย่าลืมนะเขียนธรรมดาก่อนคือสีน้ำเงินคือเขียน s i น์ไพทธรรมดาก่อนนะคะโอเคทีนี้ก็มาหาอะไรกันต่อคะหาค่านะคะคาบมีค่าเท่ากับ เท่าไรคะถ้าดูจากกราฟก็คือค่ามีค่าแค่ตรงนี้นะคะก้อนเดียวรูปตรงนี้รูปเดียวนะคะถามว่าตรงนี้เนี่ยมีระยะเท่าไหร่ก็หาได้ไม่ยากเลยนะคะโดยดูจากว่าตรงนี้คือค่าทรายมีค่าเท่ากับศนใช่ไหมคะ